นี่นอกระบบเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาอย่างช้านานครับเกี่ยวเนื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้สร้างความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นรัฐบาลจึงมีความตั้งใจในการปฏิรูปประเทศเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนโดยการให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบอย่างจริงจังด้วยการดำเนินการทั้งระบบตั้งแต่การกวาดล้างเจ้าหนี้ที่ทำผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวพันไปถึงกลุ่มผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่ผลักดันให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้พร้อมกับออกกฎหมายประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับหรือพิกโกไฟแนนซ์เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้นอกระบบได้เข้ามาอยู่ในระบบทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพูดถึงว่านี่นอกระบบมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับกับประเทศไทยเราแล้วการแก้ปัญหาในอดีตที่ทำก็เป็นเพียงแค่เอามาเจรจาหนี้มาอะไรต่างสุดท้ายมันไปไม่รอดโดยที่ว่าแล้วลูกหนี้เขาก็ไม่พร้อมบางคนไม่พร้อมที่จะไปกู้เงินสถาบันการเงินแบงก์อะไรจะปล่อยกู้มันต้องมีหลักประกันมีนู่นมีนี่สารพัดลูกค้าบางคนเนี่ยรายได้ไม่แน่นอนมีความเสี่ยงนะแต่ตัวพิโก้ไฟแนนซ์เนี่ยที่ออกแบบมาเนี่ยเรามองว่าให้กู้ได้แต่เป็นวงเงินที่จำกัดนะเช่นว่าไม่เกิน 50,000 บาท 50,000 บาทนี่ไม่ต้องมีหลักประกันอะไรแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยคุมไว้ว่าไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยที่เขาโดนไหมเนี่ยแถวบ้านโดนไหมเดิมแพงๆจะลดลงละก็มีการควบคุมโดยกฎหมายอยู่จากใต้โต๊ะยกขึ้นมาอยู่บนโต๊ะหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิกโกไฟแนนซ์จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้ยื่นคำขออนุญาตเปิดดำเนินการแล้ว927รายใน74จังหวัดมียอดสินเชื่ออนุมัติสะสม 6,273 บัญชีรวมเป็นเงินกว่า 1,678 ล้านบาทหรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่อเฉลี่ย 27,840 บาทต่อบัญชีและล่าสุดเพื่อให้พิกโกไฟแนนซ์ตอบโจทย์ผู้ต้องการใช้เงินมากขึ้นกระทรวงการคลังจึงได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่ขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยขยายเพดานวงเงินสินเชื่อสูงสุดจากเดิม 50,000 บาทต่อรายเป็น 100,000 บาทต่อรายผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะให้สินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหรือเงินลงหุ้นไม่น้อยกว่า5ล้านบาทส่วนผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะให้สินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหรือเงินลงหุ้นไม่น้อยกว่า10ล้านบาทสำหรับอัตราดอกเบี้ยรวมค่าปรับค่าบริการและค่าธรรมเนียมวงเงินสินเชื่อ 50,000 บาทแรกเรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ36ต่อปีส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาทไม่เกินร้อยละ28ต่อปีสำหรับประชาชนนะครับที่ต้องการปลดตัวเองออกจากการเป็นหนี้นอกระบบต้องการหาแหล่งเงินที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนะครับก็สามารถเข้าไปเช็ครายชื่อผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิกโกไฟแนนซ์ได้ที่เว็บไซต์ 1359.go.th ครับแต่ถ้าหากว่าต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบนะครับก็สามารถเช็คได้ที่ช่องทางตามหน้าจอนี้ครับสุวิชาเกล้งมีสีสรัญทิตอ่องสกุลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน